โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้ยไม่ได้แคสเกมนาน แล้วผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Powerball นะครับผมก็เห็นคนเล่นกันเยอะเนาะแล้วก็หลายๆคนชวนนะครับน้องในออฟฟิศก็ชวนจนก็ต้องซื้อมาลองดูนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะชอบแค่ไหนแต่ว่าจะลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเนาะแล้วก็มีธีมหลักเป็นมอนสเตอร์ที่แอบจะคล้ายๆเกมหนึ่งอยู่นะนั่นเองนะแล้วก็สามารถจับมอนสเตอร์มาช่วยเหลือเราได้นะแต่ก็ไม่รู้เล่นยังไงไม่เคยดูคลิปคนอื่นเลยดูแบบผ่านๆมากๆเลยอะว่าเกมหน้าตาเป็นประมาณไหนอะแต่ว่าไม่เคยเล่นไม่เคยศึกษาระบบเลยงั้นก็มาลองเล่นไปด้วยกันเลยนะครับผมเริ่มเกมเลยสร้างโลกใหม่โลกนี้มีชื่อว่าเอาเป็นหมูกระทะแล้วกันนะคือแบบว่ากำลังจะไปกินหมูกระทะวันพรุ่งนี้นะวันที่อัดนะก็เลยแบบตั้งชื่อโลกเป็นหมูกระทะแล้วกันอันนี้ผมลงม็อดภาษาไทยด้วยนะมันเลยมีภาษาไทยเห็นไหมขอบคุณคนทำม็อดมากเลยนะฮะที่ผมเชมีนี่แหละนะไม่เปลี่ยนนะฮะโอ้มีแต่งตัวละครด้วยนะครับเลือกจากที่มีนี่น่าจะเป็นแบบค่าที่เขาเซตไว้ให้เนี่ยมันก็จะแบบเซตมาแล้วนะแต่ว่าเราต้องสร้างอะไรที่มันเป็นตัวของเราเองมาลองสร้างดูสิอ๋อมีแบบผู้ชายแล้วก็แบบผู้หญิงเพื่อความสบายหูสบายตาเราจะสร้างเป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับ ขาวๆหน่อยประมาณนี้แล้วกันสวยสวยสวยขนาดลำตัวโอ้ความลำ ตัวเล็กๆละกันนะดูไม่เหมือนชนเผ่าโบราณเลยจะไปสู้กับมอนสเตอร์ที่ไหนได้แต่ตัวผอมเฮงขนาดนี้มีเนื้อมีหนังเอาประมาณนี้กว่าเอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยเกมไอ้นี่แหละสร้างตัวตามสเปคแหละใบหน้าเกมผมชอบผู้หญิงหน้าแบบมีแก้มนิดนึงแต่มีคาง มีหนวดด้วยเหรอผมชอบหน้านี้หน้าสวยสุดแหละนะฮะตาล่ะตาโตตาแบ๊วตาเล็กอุ๊ยตาปีศาจตาโออะไรวะเนี่ยมีตาหัวใจด้วยคือมันอาจจะในตามันสีขาวเลยแบบมันเลยแบบไม่น่ารักเฮ้ยเราเอาตาเวลวาวอย่างนี้ดีกว่าดูเป็นตัวละครอนิเมะ yeah. โอ้ใช่ได้ใช่ได้โอเคผมเอาตามนี้แหละมันสร้างได้แค่นี้นะมันไม่ได้สร้างได้ละเอียดมากโอเคตอนเล่นเราอาจจะไม่เห็นหน้าก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถมองเห็นหน้าตัวเองหรือเปล่านี่อะไรอ่ะไก่แกะแล้วก็เหมือนแมวโอ้วิ่งหนีไปแล้วเสียงตึ๊ด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 เมื่อกี้มีตัวหนึ่งลื่นล้มเลยหอคอยคือกุญแจสำคัญต้นไม้มีความจริงอยู่ what what is ต้นไม้มีความจริงอยู่หุยเริ่มเกมแล้วอุ้ยภาพสวยเนี่ยเสียงมันดังมากเดี๋ยวขอปรับเสียงแป๊บนึงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันว่าแต่เราต้องทำอะไรต่อเก็บกิ่งไม้ที่ตกอยู่หรือตัดต้นไม้เพื่อเก็บไม้ที่มันมีบทเรียนอยู่นะฮะเอ้าไก่สวัสดีน้องไก่ชิกกี้พีแต่ไอ้แก่นี่ชื่ออะไรอะไรอะแซมบอลเหรอแสมบอล อ๋อแลมบอนทำไมเราอ่านไปสอดเสือวะชื่อแลมบอนนะฮะผู้มือเอาตัวรอดว้าวสิ่งแรกที่ควรทำเนื่องจากเก็บไม้และหินที่เจอตามทางคุณสามารถรวบรวมไม้และหินได้ด้วยการชกไม้และหินด้วยมือเปล่าหรือสร้างโต๊ะทำงานเพื่อสร้างขวานและอีเตอร์มันสร้างโต๊ะคราฟนั่นเองโอเคเรามีสิ่งที่จะต้องสร้างอยู่อันนี้คือมันเป็นไกด์เริ่มต้นเลยนะเปิดเมนูสร้างใช้ B เลือกโต๊ะช่างแบบโบราณและสร้างบนพื้นที่ว่างอ๋อนี่เหรอหาไม้2อันโอเคเริ่มแรกคือเราต้องไปหาไม้ก่อนสินะว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนกันล่ะเนี่ยนี่อะไรยากโอ้ผู้รอดชีวิตผู้สามารถอ่านบันทึกความทรงจำได้นี่เหรอบันทึกของผู้รอดจากเรืออับปางวันที่1ฉันพบอุปกรณ์แปลกๆบนชายหาดดูเหมือนว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างแต่การออกแบบมันแปลกมันดูไม่เหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ฉันเคยเห็นอุปกรณ์นี้สามารถบันทึกภาพแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏในภาพได้ฉันได้ตัดสินใจถ่ายภาพเกาะโดยใช้อุปกรณ์นี้และใช้ภาพเหล่านั้นร่วมกับบันทึกนี้เพื่อรวบรวมสิ่งที่ฉันค้นพบอารมณ์แบบโปเกเด็ก
ราจะไปพาดพิงเกมอื่นไม่ได้ดิเฮ้ยโอเคผมรู้สึกว่าตรงฝั่งนี้มันจะไม่มีอะไรนะหุยมาถึงได้พาวสเฟียนี่ได้บอลเลยแล้วก็เหรียญทองคำ73เหรียญพร้อมกุญแจทองแดงเราต้องรีบหาไม้หาอาหารหานู่นหานี่มีอะไรให้เราต้องทำอีกเยอะนะฮะอู้ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยเกาะนี้แบบดูใหญ่มากเลยนะวิอันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่ไงไม้โอ้ได้ไม้มาแล้วปลดล็อกเทเลพอร์ตโอ้มีเทเลพอร์ตด้วยโอ้นี่ไงเปิดแมปโอ้โอ้ไม่กอดแมปใหญ่มากต้องค่อยๆเก็บของเก็บหินเก็บทุกอย่างที่เป็นของฟรีเฮ้ยมันมีคนอยู่ในเมืองนี้ด้วยหรออยู่ในเกาะนี้อยู่ในเมืองว่ะคนที่รอดมาจากเรืออับปางเหรอนี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอคนที่ไม่มีกลิ่นสาบพวกพาวก่อนนี้มันเป็นเหมือนนรกคนที่ฉันเคยรู้จักไม่เหลือรอดอีกแล้วพวกพาวนั่นมันมีไปทั่วทุกที่ระวังตัวด้วยล่ะเอาของพวกนี้ไปคุณต้องใช้มันเพื่อตัวรอดจากที่นี่หุยหุยขอบคุณครับผู้ให้ไม้มา10หุยเขามีลิฟต์แล้วก็เลือดผมคิดว่าเราน่าจะฆ่าเขาได้ชิกกี้พีไอไก่เวนี้น่าจะช่วยทำอะไรได้สักอย่างผมขอลองกด C ผมลองกดคีย์ลัดมั่วๆอ๋อSorry แล้วให้มันอ่อนเอขึ้นอีกผมทำบอลกระเด็นมันกดคิวในการใช้พาวสเฟียร์มันไม่พังด้วยวะไก่มันโกรธอย่าพึ่ง Sorry อย่าทำคอยขอเก็บของก่อนมันตามตื้อไม่เลิกเลยไอ้ไก่มาดิมามาแอ๋แง่มาดิใส่ก่อนได้เปรียบมาไอชิกกี้พีมาจะทำไก่ทอด KFC มานี่ไม่ได้แอมผมหรอกมาก็ตายไก่ตายเฮ้ยอันนี้เราจับได้หรือเปล่าอ่ะเอ้าเอาบอลหายไก่น่าจะตายเนี่ยเดี๋ยวจับไปนะมาถึงผมก็เอาซะแล้วผมเปิดก่อนได้เปรียบวะแถวนี้ดูไม่ค่อยมีมอนสเตอร์แล้วก็ไม่ค่อยมีทรัพยากรด้วยนะผมจะไปสร้างบ้านข้างล่างแล้วกันตรงนี้มันดูไม่มีอะไรเกินไปตรงนั้นเหมือนหินแร่อะไรสักอย่างวิงวิงวิช้างตัวบ่เอ็กเลยแมมโมลีดเลเวล33อย่าไปยุ่งกับเขานะฮะเฮ้สวัสดีพวกเราจะไม่ทำร้ายกันใช่ไหมโอ้ไอชิกกี้พีนี่คือของกินของเราเจนะได้ไข่มันมาด้วยมีเวลาเสีย10นาทีมึงจะเสียแล้วเหรอผมต้องรีบหาที่อยู่แล้ววะน้องวิ่งหนีอ่ะทำไมถึงวิ่งหนีเราน้องรอพี่ก่อนไปไหนวะหุยน้องพามาหากล่องเหรอว้าว thank you น้องน้องหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ขอบคุณมากเราตกจากที่สูงจะตายไหมวะขอมาต้องลองเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะเจ๋งอาจจะยังไม่สูงเท่าไหร่เป็นไหมครับไปเกาะตรงนั้นยังไงอ่ะต้องค่อยๆลงไปข้างล่างนะฮะแต่ลงไปจากทางนี้นี่ไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไหร่นะในความคิดของผมสิ่งก่อสร้างกล่องพาวเซอร์ฟรีแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้มันเรียนได้หมดเลยเหรอมันมีแต้มสถานะที่ยังไม่ได้ใช้นี่อัพตรงนี้โอ้โหใช้แต้มสถานะนี่ไงเราอัพพละกำลังแล้วกันนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นผมว่าผมจะลงไปสร้างตรงข้างล่างตรงนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเริ่มจะเย็นแล้วนะแต่คิดว่าผมน่าจะสร้างของทันแหละนี่ไงบอลใช่ลูกที่เราปาตกลงมาหรือเปล่านะ มันมีลูกนึงไงที่เราปาแล้วมันหายไปเลยแค่เราเก็บของเรื่อยๆเราก็เลเวลขึ้นแล้วหรอผลไม้ที่กินหญ้าลมเชื่อเฉือนที่ไรใช้กับพาวเพื่อเรียนรู้ลมเชื่อเฉือนโอ้ยเป็นสกิลแบบว่าให้น้องพืชจะได้แบบท่าลมเชื่อเฉือนอะไรอย่างนี้พิมพ์เขียวชุดทนร้อนผมว่าไว้สร้างชุดทนร้อนได้สามารถสร้างได้ที่โต๊ะช่างแบบโบราณโอเควิของกินจะพังจะเสียแล้วเราต้องรีบแล้วฮะแล้วก็เอาค่าโจมตีหมดแล้วนี่วะแต้มโอเคผมว่าเราควรจะสร้างแถวๆน้ำตกตรงนี้แหละนะเป็นบริเวณพื้นที่ที่ผมว่าผมค่อนข้างโอเคกับมัน
ตัวนี้มีเบอร์รี่ด้วยว่ะเบอร์รี่แดงของแจกฟาร์มเพียบโอ้ตรงนั้นมีอะไรอีกก็ไม่รู้เอ๊ะเขาบอกว่าให้เราสร้างอะไรก่อนนะสร้างกล่องเผาโอเคอ๋อนี่ไงต้องใช้เศษเผาเดียม1รู้สึกจะอันสีฟ้านี่หรือเปล่านะฮึฮึฮึจะได้ไหมเนี่ยโอเคได้มาแล้วสร้างได้แล้วโอ้ทำแบบนี้เหรออ่ะวางมาก่อนแล้วกันกดค้างไว้เพื่อสร้าง10วิโอเคต้องรีบสร้างแล้วนะฮะมันเริ่มจะไอ้นี่แหละเริ่มเย็นเริ่มมืดอาหารก็จะเสียแล้วต้องรีบต้องสร้างฐานขึ้นมาก่อนตรงนี้แหละขึ้นมาก่อน พื้นที่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดกองไฟเราสร้างกองไฟขึ้นมาก่อนเลยสร้างไว้ตรงมุมว้าวเอาเบอร์รี่มาย่างก่อนย่างไปเลยไม่6อันจริงๆมันวางบนพื้นเลยก็ได้นะไม่ต้องสร้างเป็นบ้านตรงนี้โอเคเราสร้างชั่วคราวเรายกสูงไว้แค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราย้ายที่เราค่อยไปสร้างให้มันดีๆเนี่ยสร้างอีเตอร์ก่อนนะฮะเริ่มการผลิตอีเตอร์หินเอาของใช้จำเป็นเข้ามาก่อนขวานก็น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นนะเออเราต้องมากดย่างเองด้วยเหรอโอ้โหไม่ได้สังเกตว่าแต่ทำไมมีไก่อยู่ในนั้นเราเอาเบอร์รี่ไปย่างอย่างเดียวไม่ใช่เหรอได้ของกินแล้วได้ของกินแล้วแล้วมันดูยังไงว่าตัวละครหิวหรือไม่หิวอ๋อนี่ไง34กินดิครับกินเงี้ยเหรอโอ้ไม่มีแอนิเมชันการกินหน่อยเลยพี่ชายแต่เดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มหินกับฟาร์มไม้เพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะใกล้หมดแหละเราใช้ไปกระหมดแหละอุ๊ยออกมาแล้วมันหนาวเหรอต้องถือคบเพลิงไปด้วยสินะอุ๊ยเอาคบเพลิงทุบได้โอเคเราอาจจะต้องฟาร์มของบนพื้นไปก่อนเนาะแล้วก็แร่นี่อาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราน่าจะต้องยอมหนาวแป๊บนึงแล้วก็วิ่งกลับไปแล้วก็วิ่งกลับมาเฮ้ยมอนโอ้ my god ปลาบอลผิดกดคิวกูห้ามกดคิวเด็ดขาดห้ามกดคิวมันหนาวอยู่เราต้องรีบโอเคโอ้หนาวเหลือเกินพี่ชายแล้วก็คราฟยังไงได้เศษพาวคราฟเลยอันที่เราปาทิ้งไปอยู่ในน้ำเดี๋ยวตอนกลางวันค่อยไปเอาเนาะมันอยู่ในนั้นน่ะจะมีแลมโบกับแคทที่ว่าเราจะจับไอ้น้องแกะนี่มาเป็นลูกสมุนก่อนมานี่ดิล่อมันมานี่เราจะได้อุ่นล่อมันมาเดี๋ยวมันน่าจะเดินมามันเดินมาแน่ยังไงมันมาแล้วโอ้ยโดนตีว้าวมันตีบ้านแล้วอุ้ยไอตัวนั้นมันตายอ่ะทำให้มันตายสักทีเฮ้ยได้เวลาจับได้ไหมเรียบร้อยได้น้องแกะมาตัวหนึ่งมีซากศพไปเขียนลงนะลาก่อนน้องโอเคน่าจะเริ่มเช้าแล้วเฮ้ยเราทำสติ๊กเนื้อคีบับแลมโบเอาดิครับรออะไรล่ะเนื้อย่างไหนวะพ่อคาลี่เฮ้ยซื้อของหน่อยพี่ชายเนี่ยขายของเยอะจังเลยนะเนี่ยพามาที่ฐานของคุณเนี่ยพาที่ฐานอ๋อนี่โอ้วางแบบนี้แล้วน้องก็จะออกไปทำงานอย่างนี้ป่ะจับ5แลมโบและรับประสบการณ์เพิ่มเติม5แลมโบเหรอนั้นจัดการไอ้นี่ทั้งหมด5ตัวตอนนี้เรามีอยู่1ตัวท้วนโอเคจัดไปไอ้น้องแกะแกคือเป้าหมายหลักของเราในวันนี้ทำตามเควสไปเรื่อยๆก่อนนะฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างคนอื่นฟาร์มของก่อนว่าแต่น้องมันทำอะไรได้บ้างล่ะนี่อ่ะมันดูยังไงนะข้อมูลข่าวแลมโบเป็นช่างฝีมือเป็นช่างขนย้ายรู้สึกว่าดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะแกนี่จะมาทำไปตั้ง5ตัวนะอัปเกรดฐานสร้างหีบไม้ก่อนโอเคเราต้องสร้างหีบไม้ก่อนสินะต้องไปหาไม้เพิ่มก่อนนะฮะทุกคนไปเลยวู้ฮู้จุกจักจุกจักจุกจัก
โอเคได้ไหมมาเพียบบอกเลยว่าเหลือเฟือ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่โนโนโนน้องน้องห้ามน้องห้ามมึงห้ามสร้างกูกดผิดแป๊บนึงต้องสร้างฐานไม้น้องจะมาช่วยสร้างสินะวางไม้ผิดด้านไม่น่าเป็นไรหรอกอยู่ๆไปเถอะนะอย่าเรื่องเยอะเลยขอร้องเราต้องสร้างขีบต่อสินะขีบไม้โอเคมุมนี้แล้วกันเดี๋ยวพามาสร้างเราไม่ต้องสร้างนะฮะเรามีหน้าที่ไปหาของแลมบอนมาสร้างให้แล้วโอเค thank you น้องชายเราสร้างพาวสเฟียร์เพิ่มอีกลูกหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวต้องไปจับเก็บซึ่งเอามาทำหอกได้ตั้ง5ตัวเนี่ยเราอัพเกรดฐานได้แล้วอัพเลยครับสร้างเตียงที่ฐาน how to สร้างเตียงเทคโนโลยีเอานี่ไงสร้างได้แล้วเตียงลูกธนูไงเราต้องมากดอัปเกรดตรงนี้ก่อนกดเรียนรู้น้องไปเอาของมาโอ้น้องไปหาของมาให้ได้ด้วยพอมีกล่องน้องก็เอาของมาใส่ให้โอ้ฉลาดมากเจ้าพาวฉลาดมากไอ้น้องแกเอ้ยเตียงพาวเฮ้ยเราทำให้น้องก่อนน้องน้องนอนพื้นแล้วกันนะไม่ให้นอนในบ้านหรอกเอ้ยสงสารอะไหนๆก็เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วแหละเราให้น้องนอนกับเราละกันแต่ว่าขอสร้างพื้นเพิ่มก่อนเราจะนอนด้วยกันตรงนี้นะฮะเฮ้ยเลือกไม่ถูกผมนอนมุมนี้แล้วกันโอเคให้น้องสร้างแล้วก็สร้างของน้องไว้ด้วยตัวแรกนอนตรงนี้แล้วกันนะสร้างเตียงตัวเองเร็วว้าวเยี่ยมมากเลยคุณส่งเราจะตั้งชื่อน้องแกะให้ด้วยนะฮะ5ตัวแรกของเราควรจะมีชื่อแบบพิเศษสักนิดหนึ่งนะตัวต่อมาตัวที่2ครับน้องเลเวล1มาดิมุนชวนพี่เฮ็ดอย่างน้องจับเลยเลเวล1ตัวเมียด้วยว้าวได้มาแล้วอีก1ตัวไอ้นี่มันหาเรื่องกันอย่าทำน้องพี่โดนจับไปซะได้3ตัวแล้วคนนี้เลเวล3ให้มาอยู่กับเราดีกว่าเอาเลเวล2ไปทำงานกับเลเวล1อันนี้บุญส่งก็จะเป็นมอนสเตอร์เคียงกายโอ้นี่เปลี่ยนชื่อได้บุญส่งคนแรกชื่อบุญส่งคนผู้ชายคนนี้ชื่อบุญช่วยคนผู้หญิงนี่ชื่อบุญอะไรเดียคุณบุญมานี่ผู้หญิงชื่อคุณบุญมาเดี๋ยวไปหาเพื่อนมาให้เพิ่มนะแป๊บนึงแถวนี้ไม่มีเลยตัวเมียอีกแล้วไม่มีตัวผู้เลยเหรอลุ้มลุ้มอ้าวบุญมาเธอฆ่าเขาบุญมาเธอมันฆ่าตะกอนจับก่อนที่มันจะตายก่อนที่มันจะตายเราต้องจับเรียบร้อยได้ไม่หนึ่งตัวมีซากศพอยู่นี่อนาจิตอนาจใจวะอุ๊ยของมันมีพังได้ด้วยนะเขาจะมีชื่อว่าคุณบุญแก้วแต่เตียงไม่พอคิดว่าเราน่าจะต้องทำเตียงให้น้องเพิ่มเนาะเตียงพาวนี่นอนคู่กันอคริน่ารักสร้างเตียงเอาเองเด้อคันอีกหนึ่งตัวนี่นะเดี๋ยวต้องไปหาอีกหนึ่งตัวใครจะเป็นรายต่อไปนะตัวผู้อีกหนึ่งตัวขอสักหน่อยขอสักป้าบขอสักป้าบจับเรียบร้อยอย่างเร็วว้าเลเวลอัพได้ครบแล้วครับเควสแรกกลับบ้านแป๊บบ้านอยู่ไกลเหมือนกันนะคิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปข้างล่างนะฮะในพาร์ทต่อไปเราจะย้ายบ้านกันนะครับเพิ่งอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวต้องย้ายแล้วแต่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวทรัพยากรตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมูฟนี่ฮะโอเคก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำอะไรนะฮะเราต้องมาตั้งชื่อเขานะครับคุณคนนี้บุญมีนะกันนะบุญมีกับบุญมาก่อนจะปิดพาร์ทไปเราขอฟาร์มทรัพยากรทั้งหมดนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราจะไปกันอุ๊ยหนักวิ่งไม่ได้ของเต็มตัวแป๊บนึงนะเอาของไปเก็บก่อนทุกคนให้น้องเอาของไปเก็บฐานได้มั้ยเราสามารถโยนของทิ้งนี่ไงน้องจะวิ่งมาเก็บโอเคแต่น้องน่าจะทำงานแค่ในขอบสีฟ้านี้เท่านั้นนะโอ๊ะเนื้อแกะย่างเราหายไปมัวแต่ทำนู่นทำนี่ไม่ได้กินขวานพังแล้วเหรออาจจะต้องสร้างที่ซ่อมของด้วยละมั้งแต่น่าจะยังย้ายไม่ได้ในคืนนี้นะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยของตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะแต่เราจะเอาไปแค่ไม้กับแร่ตรงนี้แล้วก็ไปเก็บของเล็กน้อยจากตรงนู้นแล้วก็ไปเลยถ้าต้องขับผ้าด้วยเพราะว่าเราจะทำเสื้อผ้านะฮะโอ้เหมือนมีน้องมาช่วยทำแล้วมันจะเร็วขึ้นเนาะใส่ชุดได้เอาใส่ไปแล้วนี่อุ้ยไม่โป๊เปื่อยแล้วไม่ดีเลยไว้ตรงนี้ก็ได้
ให้น้องสร้างไปช่วยอะไรกันจะได้รู้เร็วเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วไปจัดการไม้กันต่อเด็กๆกลับไปแล้วนะแต่ว่าเราไม่หลับนะเราจะทำงานหามลูกหามคร่ำทำหน้าที่ของเราให้มันเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้พร้อมย้ายออกไปนะฮะนี่ทุกคนมันมีอะไรเขียวๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้กล่องมีอะไรรูปปั้นลิฟมังเก็บลูกดวงรูปปั้นลิฟมังแล้วมอบให้กับรูปปั้นพลังเพื่อปรับปรุงความสามารถในการจับเผาของคุณมีไอเทมแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยมีไอเทมเยอะจังเลยฮะเกมนี้เราต้องศึกษายังไงนะต้องค่อยๆกดต้องแบบหมั่นสังเกตอะไรแปลกใหม่แล้วก็หยิบกลับไปแล้วลองใช้ดูอะไรอย่างงี้เนาะข้างบนนี้มอนค่อนข้างน้อยไปนิดนึงผมจะลงไปตรงข้างล่างเลยอะข้างล่างกว่านี้ที่มันแบบสามารถไปได้มากกว่านี้หน่อยเนี่ยตัวนี้มันอยู่สูงเกินไปนะกว่าจะลงไปข้างล่างได้นี่นานมากวันนี้ก็ผมน่าจะพอเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปมากๆเลยนะครับรับรองว่ามีพาร์ทต่อไปแน่นอนแต่ว่าจะออกช้าหน่อยเพราะว่าผมพอมีเวลาอัดคลิปพอมีเวลาเล่นแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปนะครับมันจะค่อยๆมานิดนึงอย่างคลิปนี้ผมอัดวันที่2กุมภาพันธ์ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่แต่ว่ายังไงก็มีให้ดูแน่นอนนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนแล้วผมขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบาย